มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคุณลุงให้เพื่อนตรวจหวยให้เอะใจไม่คืนที่แท้ถูกรางวัลแจ้งตำรวจด่วนเวลา 14:00 นของวันที่17 ตุลาคม 2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สภ.ตลุกดูหลังได้รับแจ้งว่ามีคุณลุงวัย64ปีชื่อว่านายคายแก้วเกษตรการอยู่บ้านเลขที่20หมู่ที่3ตำบลหนองสะจังหวัดอุทัยธานีเขาแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานที่สภ.ตลุกดูล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญแม่ค้าขายลอตเตอรี่มาตรวจแล้วก็สอบถามกับการซื้อขายชื่อว่านางกาญจนาจันครุฑอายุ58ปีซึ่งเป็นแม่ค้าขายแผงหวยเร่อยู่ที่ระแวกที่อำเภอทับทันบอกว่าตัวนางกาญจนาเองเปิดเผยว่าตัวป้าเองจำได้แม่นว่าป้าขายลอตเตอรี่ให้กับนายคายจริงเนื่องจากเป็นลูกค้าซื้อขายกันเป็นประจำในวันที่12 ตุลาคม 2566ช่วงเช้าตัวป้าเองได้ขับรถจักรยานยนต์เข้าไปขายให้กับนายคายในเทศบาลหนองสะแล้วนายคายเองก็เป็นพนักงานคนเก็บขยะที่เทศบาลหนองสะด้วยจึงคุ้นหน้ากันวันนั้นนายคายเองถามซื้อเลข18แต่ไม่มีตัวป้าก็เลยหยิบ81ไปให้2ใบเลขเต็มก็คือ892681และรวมเลขอื่นๆ2ใบรวมเป็นเงิน400บาทจากนั้นก็แยกจากกันจนมาทราบอีกทีว่าคุณตาเองนำลอตเตอรี่ไปให้เพื่อนตรวจ4ใบและได้คืนมาแค่2ใบส่วนเลขที่ลงท้าย81หรือว่า892681ซึ่งตรงกับรางวัลที่5 2ใบเพื่อนตาคายเองไม่ได้คืนมาเบื้องต้นตัวป้าเองได้โทรไปหาเพื่อนซึ่งเป็นคนตรวจลอตเตอรี่ให้อ้างว่าตรวจให้จริงแต่ไม่ได้เอาลอตเตอรี่ไปตัวป้าเองก็ถามต่อว่าหากตรวจลอตเตอรี่ให้คุณตาแล้วทำไมไม่คืนลอตเตอรี่ให้เขาเพื่อนคุณตาตอบว่าขยะมันเยอะได้เก็บไปเผาบ้างแล้วแต่ไม่ทราบว่าเป็นอะไรบ้างล่าสุดมาสอบถามนายคายแก้วเกษตรการผู้ซื้อลอตเตอรี่กับแม่ค้าบอกว่าให้เพื่อนตรวจให้แต่ว่าเพื่อนคืนมาให้2ใบสำหรับเลขท้าย81เพื่อนไม่ได้คืนให้พร้อมกับเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานอยู่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังติดตามตัวนายขวัญหรือว่านายอ้วนที่มีอาชีพเลี้ยงพระตามวัดดังกล่าวค่ะล่าสุดนะคะนายขวัญหรืออ้วนไม่ได้อยู่ในพื้นที่แล้วนะคะวอนนายขวัญเอาลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่5ลงท้าย81มาคืนด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ